กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ Science Economy for SME and OTOP 2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ค่ะเรื่องแรกนั้นที่ประชุมใหญ่จากทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะคะได้มีการเห็นชอบสำหรับการอนุมัติงบฟื้นฟูกิจการให้กับธุรกิจ SME ประจำปี2560โดยเป็นการอนุมัติวงเงินนั้นมีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทค่ะรวมไปถึงอีก1มาตรการที่น่าสนใจเป็นข้อมูลมาจากทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการอนุมัติวงเงินเช่นเดียวกันค่ะสำหรับมาตรการในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรเพิ่มเติมในจำนวนมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทรายละเอียดต่างๆนั้นติดตามได้ในช่วงนี้กับ Science Economy for SME and OTOP ค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวจากทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกันก่อนเลยนะคะโดยในที่ประชุมบอร์ดใหญ่ค่ะโดยมีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยเป็นประธานในการเห็นชอบสำหรับหลักการที่จะให้การอุดหนุนและช่วยเหลือตามมาตรการฟื้นฟูกิจการ SME วงเงิน 2,000 ล้านบาทนะคะโดยเป็นการให้การอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขในการชำระคืนอย่างผ่อนปรนหรือว่าเป็นเงินร่วมทุนค่ะรวมทั้งยังเห็นชอบในการที่จะจัดสรรเงินกองทุนของทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อที่จะนำมาส่งเสริมให้กับธุรกิจ SME ประจำปี2560ในวงเงินรวมแล้วทั้งสิ้น 1,226 ล้านบาทด้วยกันค่ะโดยคุณสาลินีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านได้มีโอกาสเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกิจครั้งที่3ประจำปี2559นะคะโดยภายในที่ประชุมก็ได้มีความเห็นชอบในการจัดสรรเงินทุนซึ่งเป็นกองทุนของทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะโดยจะนำเงินทุนในส่วนนี้มาเป็นส่วนสำคัญเพื่อที่จะเสริมสร้างการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจ SME ประจำปีงบประมาณ 2,560 เป็นวงเงินรวมแล้วทั้งสิ้น 3,256 ล้านบาทค่ะค่ะโดยข้อสรุปในการประชุมในครั้งนี้นะคะมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือในเรื่องของกองทุนเพื่ออุดหนุน SME ตามมาตรการฟื้นฟูกิจการ SME ค่ะด้วยวงเงินนะคะมูลค่า 2,000 ล้านบาทโดยกลุ่มเป้าหมาย SME ที่ประสบปัญหาทางด้านของการเงินค่ะไม่สามารถที่จะยืมเงินจากระบบสถาบันการเงินปกติได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ NPL นะคะแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญไปศึกษาการทำธุรกิจแล้วเห็นว่ากิจการนั้นยังสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือว่าอยู่ในวิสัยที่จะฟื้นฟูกิจการได้หรือว่าเคยเป็น NPL แต่ว่าได้รับการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่ายังไม่เป็น NPL นะคะแต่ได้มีการปรับสัญญาในเรื่องของการชำระหนี้แล้วโดยยังมีสถานะที่ยังไม่เป็น NPL แต่ว่าชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอนั่นเองค่ะก็ประสบผลในเรื่องของภาวะสภาพคล่องนะคะที่ยังตึงตัวอยู่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่9ค่ะและศาลได้รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้อุดหนุนในแบบมีเงื่อนไขชำระคืนอย่างผ่อนปลนหรือว่าจะให้เป็นการร่วมลงทุนก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาสำหรับธุรกิจ SME ค่ะตามงบบูรณาการประจำปี2560ก็จะมีโครงการสำคัญต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมการจัดจำหน่ายอีคอมเมิร์ซโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรม 10,000 ราย SME เกษตร 5,000 รายรวมไปถึง SME ในภาคการผลิตการค้าและการบริการอีก 5,000 รายด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตหรือว่า SME Strong and Regular Level จำนวนทั้งสิ้น 10,000 รายด้วยกันค่ะรวมไปถึงโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME Cluster และโครงการการประกวด SME National Award and Startup Award หรือว่าโครงการ SME พอเพียงนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลอย่าง SME Knowledge Center ค่ะรวมถึงอีก1โครงการที่น่าสนใจในงบประมาณของโครงการนี้ประจำปี2560นั่นก็คือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากลค่ะ
และนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะยังให้ความเห็นชอบในเรื่องของแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจำปี2560ถึง2561ค่ะซึ่งจะเป็นการนำเอาแผนแม่บทนะคะในเรื่องของ SME 4.0 มาสู่การปฏิบัติจริงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นของพุทธศักราช2560นะคะถึง2564มาสู่การปฏิบัติจริงค่ะโดยผู้ที่ปฏิบัตินะคะก็ได้แก่ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการเสริมสร้างทางด้านของ SME แล้วก็ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐนั้นจะนำแผนปฏิบัติการนี้ค่ะไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบบูรณาการ SME สำหรับปีพุทธศักราช2561ต่อไปนั่นเองค่ะก็นับได้เลยนะคะว่านี่คือมาตรการฟื้นฟูกิจการ SME ประจำปีงบประมาณ2560ที่ได้มีการเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะในบอร์ดบริหารใหญ่ค่ะสำหรับหลักการในการที่จะมาร่วมกันฟื้นฟูกิจการของ SME ต่างๆให้มีความสามารถให้มีประสิทธิภาพในการที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งข่าวดีที่น่าสนใจซึ่งเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ชมรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยด้วยค่ะนั่นก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะมีความเห็นชอบสำหรับมาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SME รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรค่ะได้แก่มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพเกษตรกรตามโครงการ1ตำบล1 SME ในวงเงินมูลค่าทั้งสิ้น 7.2 หมื่นล้านบาทและจะมีการปล่อยกู้นะคะให้กับผู้ที่ต้องการรายละไม่เกิน20ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ย 4% โดยตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่7จะเป็นอัตราดอกเบี้ย 4% นี้ค่ะส่วนปีที่8ถึงปีที่10นั้นจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติค่ะโดยข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านได้กล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีความเห็นชอบซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางภาครัฐเองก็มีการออกมาตรการเพื่อที่จะมาช่วยเหลือธุรกิจ SME ทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ค่ะก็จะหันมาให้ความสนใจแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านเกษตรกรรมด้วยเพื่อให้มีการยกระดับให้กลายเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำมาเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ค่ะจะถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ในส่วนของภาคการเกษตรนั่นเองค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยผู้ประกอบการรายคนวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรหรือแม้กระทั่งบริษัทชุมชนทั้งหมดแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,200 รายด้วยกันเพื่อเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็สนับสนุนให้เกิดมูลค่าแล้วนำมาเพิ่มเป็นสินค้าทางการเกษตรแล้วก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานมากยิ่งขึ้นซึ่งมีการประมาณการสำหรับการจ้างงานนะคะว่าจะสามารถเพิ่มได้5ถึง10คนต่อขออภัยค่ะ5ถึง30คนเลยทีเดียวนะคะต่อ1กิจการด้วยกันค่ะและนอกจากนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะยังอนุมัติมาตรการเงินกู้ฉุกเฉินนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือว่าธกส.ค่ะที่ประสบภัยแล้งนะคะในวงเงินมูลค่า 6,000 ล้านบาทโดยทางธกส.นั้นนะคะจะมีการปล่อยกู้ให้รายละ 1.2 หมื่นบาทจำนวน 500,000 รายด้วยกันค่ะสำหรับระยะเวลากู้นั้นอยู่ที่12เดือนโดย12เดือนนี้นะคะจะเป็นการปลอดดอกเบี้ยใน6เดือนแรกส่วนอีก6เดือนหลังนั้นค่ะจะคิดดอกเบี้ยในอัตรา 4% สำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยนะคะของธกส.ที่ปัจจุบันมีวงเงินกู้ต่อรายรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทค่ะซึ่งมีอยู่จำนวน 500,000 รายด้วยกันที่ได้รับผลกระทบนะคะจากภัยแล้งทำให้ไม่สามารถที่จะทำการผลิตได้หรือว่าผลผลิตนั้นได้รับความเสียหายทำให้มีรายได้ลดลงกว่า 50% จากรายได้ปกติที่เคยได้รับนั่นเองค่ะเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะในครัวเรือนพร้อมทั้งก่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมถึงเป็นการช่วยในเรื่องของการป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบของเกษตรกรอีกด้วยค่ะนั่นก็คือมาตรการแรกนะคะที่มีการจัดสรรขึ้นมาเพื่อทำให้ในส่วนของภาคเกษตรกรรมนั้นสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ประกอบธุรกิจรายย่อยของตัวเองได้ค่ะแต่สำหรับมาตรการต่อไปนั้นก็จะเป็นการให้สินเชื่อกับเกษตรกรนะคะที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มให้มีการปรับเปลี่ยนพืชเพาะปลูกในวงเงินสินเชื่อรวมแล้วทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบวิกฤตภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองจำนวนทั้งสิ้น26จังหวัด
จำนวน 100,000 รายด้วยกันค่ะที่มีความสมัครใจแล้วก็ตั้งใจในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตอย่างแท้จริงและผ่านการคัดเลือกจากชุมชนซึ่งชุมชนในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มลูกค้าของทางธกส.กลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีทั้งศักยภาพแล้วก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประสบวิกฤตภัยแล้งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองจำนวน26จังหวัดอย่างที่ได้แจ้งให้ทราบนะคะให้นำมาใช้เป็นค่าเช่าที่ดินค่าปัจจัยการผลิตรวมไปถึงค่าจ้างแรงงานให้กับเกษตรกรโดยจะเป็นการกำหนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน3ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่ 0.01% ต่อปีค่ะแล้วก็มีกำหนดในการชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน12เดือนหรือว่า1ปีนั่นเองค่ะค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีมาตรการในการค้ำประกันสินเชื่อค่ะอยู่ที่วงเงินนะคะ 1.35 ล้านบาทให้กับกลุ่มของ SME ค่ะรายละไม่เกิน 200,000 บาทโดยทางรัฐบาลจะมีการอุดหนุนค่าค้ำประกันให้นะคะในปีแรกค่ะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและก็ยังเป็นการช่วยลดปัญหาในเรื่องของการกู้ยืมเงินนอกระบบของผู้ประกอบการค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีทรัพย์สินถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินนะคะอยู่ที่ไม่เกิน5ล้านบาทเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยนั้นสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งมาตรการสินเชื่อที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีนั้นมีความเห็นชอบในการที่จะออกมาส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม SME หรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยไปรวมถึงพี่น้องเกษตรกรนั้นกล้าที่จะตัดสินใจเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะนำมากอบกู้การประกอบธุรกิจหรือว่าการทำเกษตรกรรมของตนเองนั่นเองค่ะนี่คือ2เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นและนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้แต่ว่าช่วงหน้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่รักและใส่ใจในสุขภาพด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับนวัตกรรมดีๆแบบนี้นะคะซึ่งก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่างาดำนั่นเองค่ะในรูปแบบของสารสกัดเซซามีนนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านของสุขภาพและที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นค่ะคือเป็นนวัตกรรมจากฝีมือของนักวิจัยชาวไทยนั่นเองค่ะจะน่าสนใจมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของ Zen for Future ค่ะ